ดูเรื่องของไฟฟ้าสายไฟฟ้าลงดินกันหน่อยนะคะพอมันเกิดเหตุการณ์ที่สำเพ็งเกิดขึ้นคนก็ตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่จะจัดการสักทีเมื่อวานนี้นะคุณชัยวุฒนาคมานุสรค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DS นะคะพร้อมกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่า NT ค่ะเตรียมจะพูดคุยกันกับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะผู้ว่าการกรุงเทพมหานครวางแผนเอาไว้ว่าจะคุยกันในวันที่4กรกฎาคมนี้ค่ะถึงเรื่องของการจัดการเอาสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดินนะคะสำหรับการดำเนินงานหน่วยงานรัฐ NT จะเป็นผู้จัดทำค่ะแล้วก็ได้มีการประเมินงบประมาณในการดำเนินการในกรุงเทพทั้งหมด 20,000 ล้านบาทนะคะรัฐก็จะเป็นผู้ดำเนินการลงทุนเองค่ะผู้ช่วยบรรเทาด้านราคาต้นทุนที่เอกชนจะต้องจ่ายนะคะคาดว่าจะทยอยทำให้เสร็จทั่วกรุงเทพภายใน 3-4 ปีนี้นี่แหละนะคะโดยทางรัฐมนตรีก็บอกว่าการดำเนินโครงการนำสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดินเนี่ยจำเป็นต้องใช้งบประมาณมหาศาลค่ะแต่ว่ารัฐมีเงินอุดหนุนน้อยแผนจึงทำได้ยากแต่ว่าพอมีกสทช.ชุดใหม่ผู้ว่ากทม.คนใหม่ก็เลยอยากจะร่วมกับหลายหน่วยงานวางแผนนับหนึ่งกันใหม่นะคะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงรัฐมนตรีค่ะเราจะรื้อสายที่ไม่ได้ทิ้งไอ้สายที่ไม่ได้ใช้นะครับตัดทิ้งอย่างที่ผมได้ตัดให้ดูเนี่ยคือเราจะตัดทิ้งทั้งหมดนะครับแล้วลงที่เห็นลูกรังก็จะหายไปนะครับแล้วก็จะเดินสายใหม่นะครับซึ่งจะมีเส้นเล็กลงนะครับแล้วก็ไม่ลูกรังเหมือนเดิมครับจริงที่สมัยใหม่สายก็จะใช้ไม่เยอะเหมือนเดิมนะครับโดยวันนี้ก็มีของบริษัท NT ตัดโทรคมนาคมแห่งชาติก็มาเดินสายเสร็จแล้วก็จะมีทุกค่ายนะทุกอินเทอร์เน็ตก็จะมาเดินสายใหม่นะครับเพื่อในการจัดระเบียบสายให้เรียบร้อยแต่ที่จะเห็นได้ชัดที่สุดจากการทำนี้คือสายที่ลกลุงลังสายที่ไม่ได้ใช้สายตายเนี่ยมันจะถูกเอาออกทั้งหมดนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเนี่ยก็จะเป็นการรับการสนับสนุนจากกสทช.ด้วยซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการรื้อสายด้วยซึ่งก็ทำให้โครงการสายเดินหน้าไปได้วันนี้เรามีทั้งหมด 39 จุดทั่วกทม.ซึ่งเดินการซึ่งในซอยไหนนะครับถ้าพี่น้องประชาชนเห็นว่ามีสายลูกลังแบบนี้นะครับก็ให้แจ้งเข้ามานะครับเราก็จะเข้าไปประสานงานดำเนินงานให้ในที่สุดครับทำไมเราบังคับเอกชนให้ของสายที่ไม่ได้ใช้ออกไปแบบอย่างรวดเร็วแบบนี้ไม่ได้เลยมันเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะวางเพราะนั้นการที่เราทำเนี่ยเราต้องมีการลงทุนเชื่อให้ได้คุยแล้วให้กสทช.ช่วยทำค่าใช้จ่ายนะครับเขาต้องเข้าใจนะการลงทุนเอกชนเขามีการลงทุนขายไปแล้วเขาก็อาจจะการที่จะมาลื้ออะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องต้นทุนเขาก็เลยไม่ได้ทำอย่างที่เราต้องการสุดท้ายก็คือทางภาครัฐโดยกสทช.มาเข้ามาให้การสนับสนุนก็ต้องเข้าใจครับเอกชนทำธุรกิจเขาก็มีการทีเมื่อวานเชิญค่ะเชิญค่ะคืออันนี้จริงๆนะเพราะว่าคือตามเรื่องสายสื่อสารตั้งแต่รัสเซียโครอะไรมาดิฉันตามเนี่ยนะดิฉันก็ว่าเอ๊ะจริงๆมันก็มีนโยบายอย่างกทม.ที่จะเอาลงทำไมเอาลงไม่ได้สักทีก็มีไปถามคนข้างในตั้งแต่ผู้ว่าคนที่แล้วอย่างเงี้ยนะคือเขาบอกว่าปัญหาจริงๆมันอยู่ที่งบประมาณจริงเพราะว่ามันใช้ค่อนข้างเยอะแล้วอย่างนึงคือสายมันไม่ใช่เฉพาะสายไฟซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วมันคือสายสื่อสารคืออย่างสายเคเบิลทีวีก็มีซึ่งบางคนไม่ใช้แล้วทีนี้พอไปเตือนบอกว่าอันนี้นะบริษัทนี้คุณมีสายนี้นะเดี๋ยวเราจะเอาลงการเอาลงมันถึงค่าใช้จ่ายมันมีค่าใช้จ่ายเพราะว่าเวลาลงท่อเนี่ยมันก็จะมีสัมปทานในส่วนของท่อที่จะต้องเป็นค่าเช่าค่าบริหารจัดการใช่ไหมในการดูแลตรงนี้แหละบางคนก็บอกว่าฉันก็แผนอยู่ตรงนี้มันไม่มีกฎหมายบอกว่าบังคับให้ฉันเอาลงทำไมฉันต้องเอาลงเพราะนั่นคือค่าใช้จ่ายของฉันเขาก็ไม่เอาลงหรือสายสื่อสารบางบริษัทที่ไม่ใช้แล้วก็ไม่มาหรือเก็บเพราะว่าบางคนก็เจ๊งไปบางคนก็ไม่มีเงินพอที่จะมาเก็บเขาก็ขาไว้แบบนั้นก็ทิ้งเอาไว้อย่างนั้นใช่ฉะนั้นนี่คือปัญหาใหญ่คือเรื่องของงบประมาณที่จะมาเอาลงนี่แหละก็เลยตอบโจทย์ที่รัฐมนตรีดีเอสบอกว่ารัฐบาลมาช่วยส่วนหนึ่งด้วยในงบประมาณตรงนี้ที่จะจริงจังกับมันสักทีเอาลงสักทีปัญหาจริงๆคือเงินนี่แหละค่ะแต่เมื่อกี้รัฐมนตรีก็บอกแล้วนะคะว่างบประมาณตรงนี้ประมาณ 20,000 ล้านใช่ไหมคะรัฐบาลก็จะเข้ามาจัดการตรงนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับเอกชนด้วยเนี่ยนะคะ